นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านเชิญทุกท่านทบทวนประโยคในภาษาบาลีพร้อมๆกันกัตตุวาจกประธานทำเองสุโธอันว่าพ่อครัวปะจติหุงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกกัมมะวาจกประธานถูกทำโอทโนอันว่าข้าวสุกสุเทนะอันพ่อครัวปจิยเตหุงอยู่เหตุกัตตุวาจกประธานใช้ให้คนอื่นทำสามิโกอันว่าเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาเปติให้หุงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกเหตุกัมมะวาจกประธานถูกคนหนึ่งใช้ให้อีกคนหนึ่งไปทำโอทโนอันว่าข้าวสุกสามิเกนะอันเจ้านายสู้ทางยังพ่อครัวปาจาปิยะเตให้หงอยู่สู้โทอันว่าพ่อครัวสามิเกนะอันเจ้านายปาจาปิยะเตให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกภาวะวาจกในกิริยาอาขยาตใช้วิพัตฝ่ายอัตโนบทปฐมบุรุษเอกวจนะเช่นเตนะอันเขาภูยะเตเป็นอยู่เตหิอันเขาทั้งหลายภูยะเตเป็นอยู่กิริยากิจภาวะวาจกในกิริยากิจต้องเป็นปฐมาวิภัตติเอกวัจนะนปุงสกลิงอย่างเดียวมนตเสนะอันมนตอัปปมัตเตนะเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วพวิตัพพังพึงเป็นมนตเสหิอันมนุษย์ทั้งหลายอัปปมัตเตหิเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วพวิตัพพังพึงเป็นมะยาอันเรามริตัพพังพึงตายอวัตสังแน่แท้อัมเหหิอันเราทั้งหลายมริตัพพังพึงตายอวัตสังแน่แท้ลิงคัตถะแปลว่าอัตของลิงอัตหรือความหมายของศัพท์เดิมศัพท์เดิมคือศัพท์ที่ยังไม่ได้แจกวิพัตนามนะประโยคที่ประธานไม่มีกริยาคุมภาคเช่นโกเอโซอันว่าใครนั้นสาธุอันว่าดีละเอวังอันว่าอย่างนั้นตถาอันว่าเหมือนอย่างนั้นประโยคอุปมาลิงคัตถะเป็นประโยคเปรียบเทียบอุปมาลิงคัตถะจะมีวินิบาตคือวิยะแปลว่าราวกะวิยะอิวะแปลว่าเพียงดังมีกิริยากิจอันตปัจจัยแจกขยายประธานให้มีลิงวิพัตวัจนะเสมอกับประธานโดยที่กิริยาที่ลงอันตปัจจัยนั้นใช้ธาตุตัวเดียวกันกับกิริยาของประโยคหลักเช่นธาราอันว่าสายน้ำทั้งหลายปักขรันติย่อมไหลออกอักขีหิจากในตาทั้งหลายวิยะราวกะอุทธกะธาราอันว่าสายแห่งน้ำปักขรันตีอันไหลออกอยู่ฉิทธะคตะโตจากหม้ออันทะลุประโยคอนาทรอนาทรแปลว่าไม่เอื้อเฟื้อใช้นามแจกฉัตรทีวิภัตแปลว่าเมื่อมีกิริยากิจคุมภาคแจกฉัตรทีวิภัตเช่นจุลปาลัสสะเมื่อจุลบาลโรทันตัสสะร้องไห้อยู่มหาปาโลอันว่ามหาปาละปัพพชิบวชแล้วประโยคลักขณะลักขณะแปลว่าเป็นเครื่องหมายกำหนดจดจำรับรู้ร่วมกันใช้นามแจกสัตตมีวิภัตแปลว่าครั้นเมื่อมีกิริยากิจคุมภาคแจกสัตตมีวิภัตเช่นสุริเยครั้นเมื่อพระอาทิตย์อกคเตขึ้นไปแล้วโอภาโสอันว่าแสงสว่างทิสติย่อมปรากฏประโยคในธรรมโอษฐ์สมณธรรมโมนามะชื่ออันว่าสมณธรรมสรีเรครั้นเมื่อสรีระยาเป็นเตเป็นไปอยู่ตุมเหหิอันท่านทั้งหลายสักกาอาจกาตุงเพื่ออันกระทำตัวสรีเรยาเป็นเตนั้นเป็นประโยคลักขณะหรือเรียกว่าประโยคแทรกแทรกอยู่ตรงกลางสมณธรรมโมนามะ
ตุมเหหิสักกากาตุมถ้าไม่มีประโยคลักษณะประโยคหลักเขาจะเป็นอย่างนี้สมณะธรรมโมนามะตุมเหหิสักกากาตุมแต่ตรงนี้มีประโยคลักษณะแทรกอยู่ตรงกลางประโยคลักษณะที่ใช้ในธรรมบทก็จะใช้ในลักษณะที่เป็นการสนทนาตอบโต้กันก็มีนะเช่นมหาปาโลอันว่ามหาปาละวัตวากล่าวแล้วจุลปาลังกะจุลบาลอิติว่าอหังอันว่าเราคัจฉามิจะไปวิหารังสู่วิหารอิติดังนี้นะตรงนี้ยังไม่จบประโยคนะมหาปาโลวัตวาเนี่ยยังไม่จบประโยคนะแต่มีประโยคแทรกเข้ามาเป็นประโยคลักษณะนะแทรกเข้ามาแล้วก็มีเลขในตรงนี้ด้วยวจเนครั้นเมื่อคำอิติว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายคัจฉทะจะไปกิมัฏฐายะเพื่อประโยชน์อะไรอิติดังนี้เตนะจุลปาเลนะอันจุลบาลวุตเตกล่าวแล้วนะเมื่อแปลประโยคลักษณะจบประโยคหลักก็แปลต่อไปได้เลยเพราะอาหะนี่เป็นกิริยาของมหาปาลกอาหะกล่าวแล้วอิติว่าอาหังอันว่าเราคัจฉามิจะไปโสตุงเพื่ออันฟังธรรมังซึ่งธรรมประโยคกิริยาประธานนัยประธานพหูพจน์ใช้กิริยากิตตวาปัจจัยคุมภาคมีประธานหลายคนทำกิริยาร่วมกันก่อนจากนั้นต่างคนต่างแยกไปทำกิริยาของตนต่างหากเช่นทเวกุมาราอันว่ากุมารทั้งหลายสองคันตวาไปแล้ววิหารังสุวิหารสิริวัฒโนอันว่าสิริวัฒอุปสังกมิเข้าไปหาแล้วอานันทเถรังซึ่งพระอานนเถระสิริคุตโตอันว่าสิริคุตอุปสังกมิเข้าไปหาแล้วสารีบุตรตัดเถรังซึ่งสารีบุตรพระสารีบุตรเถระประโยคที่ใช้สักกาแปลว่าอาจสามารถคุมภาคประธานได้ทั้งเอกวจนะและพหุวจนะสักกาเป็นนิบาตทำหน้าที่เป็นกริยาคุมภาคกลุ่มของสักกานะก็มีอยู่สามตัวสักกาแปลว่าอาจลัพพาแปลว่าพึงได้อัตถิแปลว่ามีอยู่นะสามตัวนี้เป็นนิบาตคุมภาคได้ทั้งเอกและพหุนะมาดูสักกาก็โดยมากเป็นกรรมวจกและภาวะวจกกรรมวจกมีโครงสร้างอันว่าอันอาจเพื่ออันจะอันหนึ่งพุทธานามะชื่ออันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสเถนะปุคคเลนะอันบุคคลผู้โอ้อวดนะสักกาไม่อาจอาราเทตุงเพื่ออันให้ทรงยินดีสกุโนอันว่านกมายาอันเราสักกาอาจปัดสิตุงเพื่ออันเห็นสมณธรรมโมนามะชื่ออันว่าสมณธรรมสรีเรครั้นเมื่อสรีระยาเป็นเตเป็นไปอยู่ตุมเหหิอันท่านทั้งหลายสักกาอาจกาตุงเพื่ออันกระทําถ้าไม่มีประโยคลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ชื่ออันว่าสมณธรรมอันท่านทั้งหลายอาจเพื่ออันทําภาวะวจกมีโครงสร้างเป็นอันอาจเพื่ออันอัมเหหิอันเราทั้งหลายสักกาอาจปัสสิตุงเพื่ออันเห็นสกุณังซึ่งนกมายาอันเราสักกาอาจปัสสิตุงเพื่ออันเห็นสกุณังซึ่งนกประโยคที่มีการแปลถอนการแปลถอนคือรวบกล่าวถึงหลายสิ่งก่อนแล้วกล่าวถึงสิ่งเดียวหรือบางสิ่งตัวอย่างเช่นเตสุพุทเทสุเอกพุทโธปีเขาลบตัวนี้ออกเป็นชื่อเรียกเฉยๆเตสุพุทเทสุเอกพุทโธปีแม้อันว่าในพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นนะพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งตยาอันทัน
ณปริชชินโนกำหนดไม่ได้แล้วรวบกล่าวถึงหลายสิ่งคือเตสุพุทเธสุในพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นหนาจากนั้นนำออกมากล่าวเพียงสิ่งเดียวนะคือเอกพุทโธนั้นเป็นหนึ่งในจำนวนพระพุทธเจ้าเหล่านั้นนะอย่างนี้เป็นสำนวนเรียกว่าประโยคที่มาการแปลถอนหรือประโยคถอนนะเตสุพุทเทสุเอกพุทโธปีอ่านด้วยกันเลยนะแม้อันว่าในพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นหนาพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแต่ยาอันท่านณปริชินโนกำหนดไม่ได้แล้วนี่คือแบบที่หนึ่งแปลแบบที่สองโดยที่ไม่ต้องมีการขีดก็ได้เตสุพุทเทสุในพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นหนาเอกพุทโธปิแม้อันว่าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งตยาอันท่านณปริชินโนกำหนดไม่ได้แล้วหรือไม่กำหนดแล้วนะนี่คือตัวอย่างประโยคที่เป็นประโยคพื้นฐานประโยคสำหรับเทียบเคียงก็ต่อไปก็ไปแปลธรรมบทเรื่องพระจักขุบาลครั้งที่89วันจันทร์ที่30 ตุลาคม 2566ก็เมื่อวานเป็นวันออกพรรษาปวารณาออกพรรษาแล้วก็อยู่ให้ผ่าน1 ราตรีก็ผ่านมาเมื่อคืนนี้แล้วก็ถือว่าอาการอยู่จำพรรษาบริบูรณ์สมบูรณ์เนาะขอทบทวนข้อความเดิมก่อนที่จะได้แปลคาถาตรงนี้เนาะไล่มาตั้งแต่ต้นเลยปุจฉากับวิสัชนังนะปุจฉาอันว่าอันถามอิติว่าจะก็ญาติอันว่าญาติทั้งหลายเถรัสสะของพระเถระตัทธคาเมในหมู่บ้านนั้นณเอวะอัตถิย่อมไม่มีนั่นเทียวชนาอันว่าชนทั้งหลายสาโลหิตตาผู้เป็นไปกับด้วยสายโลหิตเถรัสสะของพระเถระตัทธคาเมในหมู่บ้านนั้นณอัตถิย่อมไม่มีเถโรอันว่าพระเถระมันตยะพึงปรึกษาสัทธิงกับเกนะด้วยใครอิติดังนี้วิสัชนังอันว่าอันแก้อิติว่าเทโรอันว่าพระเถระมันตยะพึงปรึกษาสัทธิงกับกรัชกาเยนะด้วยกรัชกายอิติดังนี้ปณะก็เถโรอันว่าพระเถระมันเตนโตเมื่อปรึกษาสัทธิงกับกรัชกาเยนะด้วยกรัชกายเปิดเลขไหนตรงนี้อิติอยู่ข้างล่างทางนี้โอวะทันโตกล่าวสอนอยู่ภูตกายังซึ่งภูตกายอิติว่าเข้ามาในเลขไหนนะเหมือนกับการเข้าบ้านปาลิตะดูก่อนปาลิตะอาวุโสผู้มีอายุ
ตวังอันว่าท่านวะเทหิจงกล่าวตาวะก่อนตวังอันว่าท่านโอโลเกตสสิจักแลดูอักขีซึ่งในตาทั้งหลายกิงหรืออุทาหุหรือว่าตวังอันว่าท่านโอโลเกตสสิจักแลดูพุทธศาสนังซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเหตุจริงอยู่คณนาอันว่าอันนับอักขิกานัสสะซึ่งอันบอดแห่งในตาตวะของท่านสังสารวัตเตในสังสารวัตอนะมะตักคัดสมิงมีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลผู้ตามไปอยู่รู้ไม่ได้แล้วนัตถิย่อมไม่มีปณะอันหนึ่งพุทธสตานิอันว่าปณะอันหนึ่งก็ได้ก็นะก็ได้นะปณะก็พุทธสตานิอันว่าพระอันว่าร้อยแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายพุทธสหัสสานิอันว่าพันแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายอเนกานิมิใช่หนึ่งอตีตานิล่วงไปแล้วเตสุพุทเทสุเอกพุทโธปิแม้อันว่าในพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นหนาพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งตยาอันท่านณปริชินโนกำหนดไม่ได้แล้วอิทธานิในการนี้ตรงนี้เป็นเลขในน้อยเป็นเหมือนห้องที่อยู่ในบ้านอีกทีหนึ่งจะต้องเปิดเข้าไปในห้องอิทธานิในการนี้มานสังอันว่าใจเตอันท่านพัดทางผูกแล้วอิติว่าอาหังอันว่าเราณนิปัจฉิตสามิจักไม่นอนมาเสสิ้นเดือนทั้งหลายตโยสามอันโตวัดสังในภายในแห่งการฝนอิมังนี้อิติดังนี้อิติก็เป็นเหมือนกับการปิดห้องนอนพอออกจากห้องนอนก็กลับมาอยู่ในตัวบ้านนะยังไม่ได้ออกจากบ้านนะตรงนี้ก็แปลไปแล้วตัดสมาเพราะเหตุนั้นจักขูนิอันว่าในตาทั้งหลายเตของท่านนัดสันตุวาจงฉิบหายหรือพิชชันตุวาหรือว่าจงแตกตวังอันว่าท่านทาเรหิจงทรงไว้พุทธศาสนังซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเอวะนั่นเทียวตวังอันว่าท่านมาทาเรหิจงอย่าทรงไว้จักขูนิซึ่งในตาทั้งหลายอิติดังนี้อิติตรงนี้เป็นการปิดบ้านเมื่อปิดบ้านก็ออกมาอยู่นอกบ้านนะตรงนี้แปลเปิดไปแล้วก็เหลืออิมาคาถาอภาสิอภาสิได้กล่าวแล้วคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้ว่าอิติอยู่ข้างล่างตรงนี้
เป็นคำกล่าวของพระมหาปาลักกล่าวเป็นคำกลอนมีอยู่ด้วยกันสามคาถา4 บาทเป็นหนึ่งคาถา1 2 3 4เท่ากับหนึ่งคาถา1 2 3 4เท่ากับหนึ่งคาถา1 2 3 4เท่ากับหนึ่งคาถารวมแล้วเป็นสามคาถาท่านกล่าวสอนตัวเองเนาะกล่าวเป็นคาถาแบบนี้อัปภาสิกได้กล่าวแล้วคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้อิติว่าเข้าไปในเลขในจักขุนี้อันว่าในตาทั้งหลายมะมายิตานี้อันชาวโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราหายันตุจงเสื่อมโสตานิอันว่าหูทั้งหลายหายันตุจงเสื่อมตัทธาอันว่าเหมือนอย่างนั้นเอวะนั่นเทียวเทโหอันว่ากายคือร่างกายนะเทโหอันว่าร่างกายหายตุจงเสื่อมอิทังอังคังอันว่าอวัยวะนี้สัพพังอปิแม้ทั้งปวงเทหะนิสิตังอันอาศัยแล้วซึ่งกายหายตุจงเสื่อมปาลิตะดูก่อนปาลิตะจะแปลว่าแน่ก็ได้แน่ปาลิตะดูก่อนปาลิตะก็ได้ปาลิตะดูก่อนปาลิตะตวังอันว่าท่านประมัชชสิประมาทอยู่ย่อมประมาทก็ได้ประมาทอยู่ก็ได้นะอันนี้แปลว่าประมาทอยู่กิงกรณาเพราะเหตุอะไรต่อไปเปลี่ยนคำศัพท์นะคาถาที่สองการแปลนั้นแปลแบบเดียวกันแต่เปลี่ยนคำศัพท์จักขุนี้อันว่าในตาทั้งหลายมะมายิตานี้อันชาวโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราชีรตุจงคร่ำคร่าคร่ำคร่าหมายถึงแก่ง่อมแก่ชราไปนะคร่ำคร่าชีรันตุจงคร่ำคร่าโสตานิอันว่าหูทั้งหลายชีรันตุจงคร่ำคร่าตถาอันว่าเหมือนอย่างนั้นเอวะนั่นเทียวกายโยอันว่ากายชีรตุจงคร่ำคร่าอิทังอังคังอันว่าอวัยวะนี้สัพพังอปิแม้ทั้งปวงกายะนิสิตังอันอาศัยแล้วซึ่งกายตัวนี้กายะนิสิตังอันอาศัยแล้วซึ่งกายชีรตุจงคร่ำคร่าปาลิตะดูก่อนปาลิตะตวังอันว่าท่านประมัชชสิประมาทอยู่
กิงกรณาเพราะเหตุอะไรไปเปลี่ยนกิริยาศัพท์แต่รูปแบบยังเป็นแบบเดิมเปลี่ยนแต่กิริยาจักขุนี้อันว่าในตาทั้งหลายมมายิตานี้อันชาวโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราพิชันตุจงแตกโสตานิอันว่าหูทั้งหลายพิชันตุจงแตกตถาอันว่าเหมือนอย่างนั้นเอวะนั่นเทียวรูปังอันว่ารูปรูปหมายถึงรูปกายนะไม่ใช่รูปภาพนะเป็นรูปกายของเรานี่รูปังอันว่ารูปเพชฌตุจงแตกอิทังอังคังอันว่าอวัยวะนี้สัพพังอปิแม้ทั้งปวงรูปะนิสสิตังอันอาศัยแล้วซึ่งรูปเพชฌตุจงแตกปาลิตาดูก่อนปาลิตาตวังอันว่าท่านประมัชชสิประมาทอยู่กิงกรณาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้สามคาถาลำดับการแปลเหมือนกันต่างแต่คำศัพท์เนาะคาถาแรกกิริยาศัพท์คือหายันตุและตรงนี้ก็เป็นเทโหหมายถึงร่างกายคาถาที่สองชีรันตุหายันตุในจงเสื่อมชีรันตุจงคร่ำคร่าส่วนตรงนี้เปลี่ยนจากเทโหเป็นกายโยความหมายเดียวกันนะเทโหกับกายกายโยก็กายนะกิริยาเป็นชีรันตุชีระตุแปลว่าจงคร่ำคร่าคร่ำคร่าหมายถึงร่างกายแก่เท่านะแก่ชราลงไปคาถาที่สามเปลี่ยนกิริยาเป็นพิชันตุแปลว่าแตกจงแตกแล้วก็เปลี่ยนจากกายโยเป็นรูปังรูปังนี่รูปก็คือรูปกายนี่แหละรูปกายตัวนี้อันเดียวกันเปลี่ยนเป็นรูปังแล้วก็พิชตุจงแตกฉะนั้นสามคาถานี้จึงแสดงให้เห็นธรรมะว่าเสื่อมหมายถึงอนิจจังแก่ชรานะคร่ำคร่าหมายถึงทุกขังนะพิชตุแปลว่าจงแตกหมายถึงอนัตตานะอนิจจังทุกขังอนัตตาคือพระไตรลักษณ์นะคาถาที่หนึ่งแสดงทุกขังเขียนเป็นบาลีคาถาที่หนึ่งเสื่อมเนี่ยมันอนิจจังขอไปเสื่อมมันไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนคาถาที่หนึ่งแสดงอนิจจังความไม่เที่ยงคาถาที่สองแสดงทุกขังคาถาที่สามแสดงอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นพระไตรลักษณ์
ต่อไปแปลซ้ำคาถาอีกรอบนึงจักขุนี้อันว่าในตาทั้งหลายมะมายิตานี้มันมีโลเกนะแฝงอยู่ข้างในด้วยนะจะอ่านว่าโลเกนะมะมายิตานี้อันชาวโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราหายันตุจงเสื่อมโสตานี้อันว่าหูทั้งหลายหายันตุจงเสื่อมตถาอันว่าเหมือนอย่างนั้นเอวะนั่นเทียวเทโหอันว่ากายหายัตตุจงเสื่อมอิทังอังคังอันว่าอวัยวะนี้สัพพังอปิแม้ทั้งปวงเทหะนิสิตังอันอาศัยแล้วซึ่งกายหายัตตุจงเสื่อมปาริตะดูก่อนปาริตะตวังอันว่าท่านประมัชชสิประมาทอยู่กิงกรณาเพราะเหตุอะไรจักขุนี้อันว่าในตาทั้งหลายโลเกนะมะมายิตานี้อันชาวโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราชีรันตุจงคร่ำคร่าโสตานิอันว่าหูทั้งหลายชีรันตุจงคร่ำคร่าตถาอันว่าเหมือนอย่างนั้นเอวะนั่นเทียวกาโยอันว่ากายชีรตุจงคร่ำคร่าอิทังอังคังอันว่าอวัยวะนี้สัพพังอปิแม้ทั้งปวงกายนิสิตังอันอาศัยแล้วซึ่งกายชีรตุจงเสื่อมปาลิตะดูก่อนปาลิตะตวังอันว่าท่านประมัชชสิประมาทอยู่กิงกรณาเพราะเหตุอะไรจักขุนี้อันว่าในตาทั้งหลายมะมายิตานิโลเกนะมะมายิตานิอันชาวโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราพิชันตุจงแตกโสตานิอันว่าหูทั้งหลายพิชันตุจงแตกตถาอันว่าเหมือนอย่างนั้นเอวะนั่นเทียวรูปังอันว่ารูปพิชตุจงแตกอิทังอังคังอันว่าอวัยวะนี้สัพพังอปิแม้ทั้งปวงรูปนิสสิตังอันอาศัยแล้วซึ่งรูปพิชตุจงแตกปาลิตะดูก่อนปาลิตะตวังอันว่าท่านประมัชชสิประมาทอยู่กิงกรณาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้สามคาถานี้พูดถึงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อเตือนตนสอนตนว่าอย่าได้ประมาทละเมื่อแปลพอเป็นแนวทางเบื้องต้นนะยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรก็ขอไล่ตั้งแต่ต้นอีกตั้งแต่เทโรตรงนี้ก็ข้อความค่อนข้างยาวอันดับแรกทำแบบฝึกหัดนี้บอกเล็กนอกเล็กใน
ตั้งแต่เทโรตรงนี้กรัชกายนะปณะไปจนจบคาถาด้านล่างในนี้นะก็กำหนดเลขนอกเลขในให้ได้ละเลขนอกแสดงด้วยการทำแถบสีเหลืองนะเทโรกรัชกายนะปณะสัทธิงมันเต็มโตนะก็เป็นเลขนอกเลขนอกคือข้อความที่ผู้แต่งหนังสือเป็นคนเล่าเรื่องคนแต่งหนังสือเล่าเรื่องว่าตัวละครเขาทำอะไรนะส่วนเลขในก็เริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์เครื่องหมายฟันหนูนะอัญประกาศทำแถบสัญลักษณ์สีเขียวเอาไว้ทีละประโยคทีละประโยคตรงนี้เป็นเลขในทั้งส่วนตรงอหังอิมังอันโตวัตสังตโยมาเสนะนิปัชชิตสามิเป็นเลขในน้อยเลขในน้อยหมายถึงเลขในที่อยู่ในเลขในอีกทีหนึ่งนะอุปมาเหมือนห้องนอนที่อยู่ในตัวบ้านนะในตัวบ้านเป็นเหมือนเลขในนะการเข้าไปในบ้านนั้นเป็นเหมือนเลขในเลขในธรรมดาเลขในที่มีฟันหนูสองเสี้ยวฟันหนูสองเสี้ยวพอเข้าไปเนี่ยเหมือนกับการเปิดประตูบ้านเข้าไปแต่ถ้าเป็นเลขในเลขในที่มีฟันหนูเสี้ยวเดียวนั้นเปรียบเหมือนกับห้องนอนนะการจะเข้าห้องนอนจะต้องเปิดประตูห้องนอนจึงจะเข้าไปในห้องนอนได้ตรงนี้ก็ขีดเส้นใต้เป็นสีน้ำเงินเอาไว้เนาะเป็นเลขในน้อยเมื่อออกจากเลขในน้อยก็เหมือนกับการปิดประตูห้องนอนพอปิดประตูห้องนอนก็จะกลับมาอยู่ในตัวบ้านก็เป็นเลขในที่เป็นเหมือนในบ้านอย่างนี้นี่คือเลขในแทนด้วยแถบสีเขียวปิดอิติตรงนี้อิติตรงนี้เป็นเหมือนประตูบ้านเมื่อปิดประตูบ้านแล้วจะออกมาอยู่ข้างนอกนะเลขนอกภูตกายังโอวทันโตเนี่ยอิมาคาถาอภาสิกนะเป็นเลขนอกนะเหมือนกับการออกมาอยู่นอกบ้านแล้วข้อความต่อไปเป็นข้อความที่เป็นคาถาคาถานี้พระมหาปาละเป็นคนกล่าวนะคำกล่าวก็จะอยู่ในเลขในนะเป็นเลขในทั้งสามคาถาเลยเป็นเลขในทั้งสามครับอันนี้คือการกำหนดเลขนอกเลขในปิดด้วยอิติแล้วก็พอปิดอิติแล้วก็จบข้อความตรงนี้นะข้อความนี้ค่อนข้างยาวนี่คือข้อที่หนึ่งบอกเลขนอกเลขในต่อไปประเด็นที่สองบอกประธานกิริยาในระหว่างและกิริยาคุมภาพมาดูเลขนอกก่อนดูเลขนอกประธานของเลขนอกก็
เราก็ดูเฉพาะแถบสีเหลืองดูเฉพาะแถบสีเหลืองนะไม่เกี่ยวกับข้างในนะข้างในนี่ต่างหากเนื่องจากเราเป็นผู้ใหม่พอดูแล้วตามันก็ลายเนาะก็ไม่เป็นไรพอทำแถบอย่างนี้ได้แล้วก็กำหนดได้ง่ายขึ้นประธานของเลขนอกคือเถโรกิริยาในระหว่างเถโรเป็นประธานกิริยาในระหว่างตัวที่หนึ่งคือมันเตโตกิริยาในระหว่างตัวที่สองก็ต้องดูเฉพาะข้างนอกนะโอวะทันโตกิริยาสุดท้ายคืออภาสิเป็นกิริยาคุมภาคฉะนั้นตรงนี้เทโรมันเตนโตโอวะทันโตแล้วก็อภาสินี่คือประธานกิริยาในระหว่างกิริยาในระหว่างคือกิริยากิจนะจะเป็นตวาปัจจัยก็ได้เป็นอันตะมานะปัจจัยก็ได้เป็นตะปัจจัยก็ได้นะที่อยู่ในระหว่างยังไม่ใช่ตัวที่สุดของประโยคนะคือกิริยาในระหว่างตรงนี้คือได้ประธานกับกิริยาในระหว่างและกิริยาคุมภาคต่อไปบอกวาจกการบอกวาจกให้บอกจากประธานและกิริยาคุมภาคทุกกิริยาจะมีวาจกอยู่ในกิริยานั้นๆมันเตนโตก็มีวาจกอยู่อันว่าพระเถระมันเตนโตเมื่อปรึกษาในปรึกษาเองมันเตนโตก็เป็นกัตโตโอวัฏฐันโตกล่าวสอนอยู่พระเถระกล่าวสอนอยู่กล่าวสอนเองก็เป็นกัตตุนะทุกกิริยามีวาจกแต่การบอกวาจกของประโยคนั้นให้บอกจากประธานกับกิริยาคุมภาคถ้าบอกได้ทุกตัวก็จะเป็นการดีเถโรอภาสิอันว่าพระเถระได้กล่าวแล้วอันว่าพระเถระได้กล่าวแล้วนะพระเถระกล่าวเองนะพระเถระกล่าวเองวาจกตามคำแปลเป็นกัตตุวาจกเมื่อบอกวาจกตามคำแปลแล้วก็ต้องบอกวาจกตามไวยากรณ์ได้ด้วยละก็ในตรงนี้ไม่มีพื้นที่นะขอแชร์จากหน้าละเทโรนะกำหนดเฉพาะตัวกิริยาเนาะมันเตนโตโอวะทันโตก็อภาสิบอกประธานคือเทโรกับอภาสิบอกประโยคเป็นกัตตุวาจกตามคำแปลบอกวาจกตามไวยากรณ์ตามที่ให้แนวทางไว้อภาสิมาจากอะที่แปลว่าได้อะอาคมอะนำหน้าแปลว่าได้ภาสะธาตุอวิกรณะแล้วก็อี
อัจฉัตตนีนะก็รักษาอีเป็นอีนำประกอบสำเร็จรูปเป็นอัพพาสินะก็ทำแบบที่เราบอกว่าจบตามไปก่อนอัพพาสิเป็นกัตตุวาจกเพราะอันนี้ก็ไม่เขียนให้ต้องฝึกว่าบ่อยๆอัพพาสิเป็นกัตตุวาจกเพราะอีอัจฉัตตนีนะลงอีอัจฉัตตนีอีอัจฉัตตนีเป็นวิภัตต์ฝ่ายปรัสสบทปรัสสบทสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุอวิกรณปัจจัยนะยืนยันช่วยให้เป็นกัตตุวาจกอภาสิเป็นกัตตุวาจกเพราะลงอีอัจฉัตตนีอีอัจฉัตตนีเป็นวิภัตต์ฝ่ายปรัสสบทวิภัตต์ฝ่ายปรัสสบทสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุวาจกอวิกรณปัจจัยยืนยันช่วยให้เป็นกัตตุวาจกอภาสิเป็นกัตตุวาจกเพราะลงอีอัจฉัตตนีวิภัตต์อีอัจฉัตตนีวิภัตต์เป็นวิภัตต์ฝ่ายปรัสสบทปรัสสบทสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุวาจกอวิกรณปัจจัยยืนยันช่วยให้เป็นกัตตุวาจกนี่คือบอกวาจกตามไวยากรณ์บอกต่อไปเมื่อบอกวาจกแล้วประธานกับกริยาคุมภาคจะต้องมีวัจนะและบุรุษเสมอกันวัจนะและบุรุษเสมอกันเสมอกันอย่างไรนะก็ต้องกำหนดตัววิพัตหมวดอัจฉัตตนีอัจฉัตตนีวิพัตอีองอ๋อในนี้มันพิมพ์ไม่ได้โอตถะอิงมหาอันนี้องค์เนาะเป็นองค์กันแล้วกันพิมพ์ได้พิมพ์สระอุตัวกลมๆก็พิมพ์ไม่ได้นะเอาเป็นว่าเป็นองค์อีเป็นปฐมบุรุษเอกวัจนะเถโรก็เป็นปฐมบุรุษเอกวัจนะอย่างนี้มีวจนะและบุรุษเสมอกันอันนี้คือประธานกับกริยาขยาดต้องมีวจนะและบุรุษเสมอกันนอกจากจะบอกวาจกจากประธานและกิริยาคุมภาคได้แล้วกิริยาทุกๆกิริยาก็มีวาจกอยู่ด้วยถ้าบอกได้ก็จะเป็นการดีเถโรมันเตนโตอันว่าพระเถระปรึกษาอยู่เถโรแสดงกิริยาปรึกษาเองมันเตนโตเป็นกัตตุวาจกก็สืบค้นกิริยามันตะบวกเนวิกรณะบวกอันตะกิริยากิจ
นี่คือกิริยามันเตรียมตัวอันตะปัจจัยในกิริยากิจนะสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุมันเหมือนปรัสบทเลยอันตะปัจจัยกฎเกณฑ์ของเขานะกิริยาอันตะปัจจัยนั้นสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุนะกฎเกณฑ์ของกิริยากิจสำหรับอันตะปัจจัยนะนะเหมือนกับปรัสบทตัวเนวิกรณะเนี่ยช่วยให้เป็นกัตตุวาจกนะนี่คือกิริยามันเตนตุสำหรับกิริยากิจนั้นประธานกับกิริยากิจนั้นจะต้องมีลิงวิพัฒน์วัจนะเสมอกันคือแจกตามกันนั่นเองนะต่างจากอาขยาตนะอาขยาตนั้นพูดถึงวัจนะและบุรุษส่วนกิริยากิจนั้นพูดถึงลิงวัจนะวิพัฒน์วิพัฒนามนี่คือเรื่องของกิริยากิจจะต้องเป็นแบบนี้ฉะนั้นมันเตนโตจึงแจกตามเถโรมันเตนโตนะกิริยาศัพท์ของมันเตนโตก็คือมันเตนตะมันเตนตะเนี่ยเป็นศัพท์ที่ยังไม่ได้แจกนะเป็นแค่เอามันตะที่แปลว่าปรึกษานะปรึกษานะมาบวกกับเนวิกรณะแล้วอันตะปัจจัยในกิริยากิจสำเร็จรูปได้เป็นมันเตนตะมันเตนตะนี่ก็เรียกว่าลิงศัพท์ที่ยังไม่ได้แจกวิพัตคือศัพท์ใดที่จะต้องแจกวิพัตนามเนี่ยเมื่อยังไม่ได้แจกวิพัตศัพท์นั้นจะเป็นศัพท์เดิมหรือศัพท์ดิบๆศัพท์นั้นๆที่เรียกว่าลิงนะนี่มันเตนตะจึงมีค่าเท่ากับอะการันในปุงลิงมันเป็นสระอะลงท้ายด้วยเสียงสระอะเมื่อมันเป็นอะการันในปุงลิงเวลาเอาไปแจกมันก็แจกไปตามเถโรที่เป็นปุงลิงนะมันเตนตะก็เลยเป็นมันเตนโตตามไปด้วยนะนี่คือเรื่องของกิริยากิจพอเรากำหนดสถานะของมันก็จะเป็นอย่างนี้เถระบวกสิรายละเอียดของเขามันเตนตะบวกสิสินี่หมายถึงปัทมาวิภัตนะสิโยอังโยนาหิสะนังสมาหิสะนังสมิงสุสิโยสิตรงนี้หมายถึงสิปัทมาวิภัตโอวะทันตะก็แจกด้วยสิปัทมาวิภัตส่วนอภาสินั้นเป็นอาขยานกิริยาอาขยานซึ่งลงอีอัจฉัตนีนี่คือความเกี่ยวเนื่องกันของกิริยากิจกับคำนามเขาจะมีวิพัตเหมือนกันแจกต่างกันเทระเอาไปแจกก็แจกตามปริสัทแจกสิปัทมาวิพัตก็เลยเป็นเทโรมันเตนตะลงสิปัทมาวิพัตแจกคล้อยตามเถระก็เลยเป็นมันเตนโตโอวทันตะนะแจกสิปัทมาวิพัตคล้อยตามเถระซึ่งเป็นปุงลิงก็เลยเป็นโอวทันโต
ส่วนอภาสินั้นเป็นเรื่องของกิริยาอักขยาตมีวิพัตอักขยาตของเขาต่างหากฉะนั้นเราเรียนภาษาบาลีจึงมีวิพัตอยู่สองกลุ่มคือกลุ่มของวิพัตนามและกลุ่มของวิพัตอักขยาตวิพัตนามต้องแจกแม่แบบให้ได้วิพัตอักขยาตต้องจำวิพัตอักขยาตแปดหมวดให้ได้นี่คือพื้นฐานฉะนั้นตอนเรียนตอนแรกจึงให้ท่องสิโยอังโยนาหิปัทมาที่หนึ่งสิโยทุติยาที่สองอังโยตติยาที่สามนาหิจตุทีที่สี่สะนังปัญจมีที่ห้าสมาหิฉัตถีที่หกสะนังสัตตมีที่เจ็ดสมิงสุนะแล้วก็อาลัปปณะสิโยเมื่อกำหนดวิพัฒนามได้ทั้ง14ตัวแล้วก็ต้องท่องจำคำแปลที่เรียกว่าอายตนิบาตตำแหน่งสิแปลว่าอันว่าตำแหน่งโยแปลว่าอันว่าทั้งหลายนะที่เราเคยท่องเนาะก็ทบทวนปฐมาที่หนึ่งสิโยทุติยาที่สองอังโยตติยาที่สามนาหิจตุทีที่สี่สะนังปัญจมีที่ห้าสมาหิฉัตถีที่หกสะนังสัตตมีที่เจ็ดสมิงสุขอาลัปปณะสิโยนะอันนี้คือวิพัฒนามเมื่อจำวิพัฒนามได้แล้วต้องจำว่าสิแปลว่าอันว่าโยแปลว่าอันว่าทั้งหลายอังตรงนี้ซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกะเฉพาะโยก็ซึ่งทั้งหลายสู่ทั้งหลายยังทั้งหลายสิ้นทั้งหลายตลอดทั้งหลายกะทั้งหลายเฉพาะทั้งหลายพื้นฐานที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นก็ผ่านด่านตรงนี้มาแล้วอันนี้คือวิพัฒนามนั้นในภาษาบาลีจึงพอประมวลไปแล้วนะก็มีสองกลุ่มกลุ่มวิพัฒนามกับกลุ่มวิพัฒอักขยาตเทโรนี่เป็นวิพัฒนามมันเตนโตก็วิพัฒนามโอวัฒนโตก็วิพัฒนามส่วนอภาสินั้นวิพัฒอักขยาตนะเราเรียนสองวิพัฒนะมันเตนโตก็เป็นกัตตุวาจกเนาะก็ต้องมีลิงวัจนวิพัฒเสมอกับคำนามที่มันขยายส่วนโอวทันโตก็มาจากโอนี่คืออวะหรือโอในอุปสรรคแปลว่าอวะหรือโอลงนะบวกวัฏธาตุแปลว่ากล่าวแล้วก็บวกอันตปัจจัยกริยากิจก็สำเร็จรูปเป็นโอวทันตะเป็นโอวทันตะอย่างนี้เมื่อขยายเถโรโอวทันตะนี่ก็แจกตามเถโรมันจึงมีรูปเป็นโอวทันตะอย่างแจกตามกันโอวทันตะนั้นเป็นกิริยากิจเป็นศัพท์ที่ยังไม่ได้แจกอย่างนี้เขาเรียกว่าลิง
ศัพท์ที่ยังไม่ได้แจกพิพัฒนามเรียกว่าลิงนะเนี่ยลิงฉะนั้นลิงจึงไม่เกี่ยวกับเพศไม่นะโดยไวยากรณ์ตามเนื้อหาจริงๆแล้วลิงนั้นคือศัพท์ที่ยังไม่ได้แจกนะโอวัฏฐันตะนี่ก็เป็นลิงนะเป็นลิงก็คือศัพท์ดิบนั่นเองยังไม่ได้แจกวิภัตถ้าพูดถึงเพศโอวัฏฐันโตเนี่ยมันจะเป็นเพศได้ยังไงในเมื่อมันเป็นมันไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ทั้งผู้หญิงไม่ใช่ทั้งผู้ชายฉะนั้นคำว่าลิงในไวยากรณ์นั้นไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายนะเป็นแค่ศัพท์ที่ยังไม่ได้แจกส่วนคำว่าลิงปุงลิงอิทธิลิงนั้นท่านเอามาจัดเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปเรียกชื่อนะเรียกชื่อกรุ๊ปนะโอทันตะก็เป็นลิงมันขยายกลุ่มของปุงลิงมันก็จะเป็นปุงลิงไปด้วยถ้าขยายศัพท์อิทธิลิงมันจะเป็นอิทธิลิงตามไปด้วยขยายนปุงสกลิงมันจะเป็นนปุงสกลิงตามไปด้วยกิริยากิจขยายนามลิงไหนมันจะเป็นลิงนั้นไปด้วยนะมีลิงวัจนวิภัตติเสมอกับคำนามนะสำหรับกิริยากิจนี่ก็คือโอวัฏฐันโตนะวัฏฐะแปลว่ากล่าวเมื่อมีโอนำหน้าจึงแปลใหม่ว่ากล่าวสอนนะก็คือโอวาทนั่นเนี่ยให้โอวาทตัวเองอันตะกล่าวสอนอยู่พระเถระกล่าวสอนอยู่เป็นกัตตุวาจกเพราะว่าสอนแสดงกิริยาเองอันนี้ตามคำแปลตามไวยากรณ์อันตะปัจจัยมีสถานะเหมือนปรัสบทในอาขยาตนะอันตะนี่สร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุได้แต่เมื่อลงลืมตรงนี้ลืมลืมอวิกรณะตัวอวิกรณะตัวนี้ทำให้โอวัฏฐันโตตรงนี้โอวัฏฐันตะเนี่ยเป็นกัตตุวาจกนะเพราะมีตัววิกรณะปัจจัยตรงนี้ก็ได้เนื้อหาของไวยากรณ์สำหรับเลขนอกเนาะวันนี้เทโรมันเตนโตโอวะทันโตแล้วก็อภาสิเทโรมันเตนโตโอวะทันโตเป็นคำศัพท์ที่แจกวิภัตนามอภาสิเป็นกิริยาแจกวิภัตอาขยาตกิริยากิจกิริยาในระหว่างเนี่ยเมื่อแจกขยายคำนามให้มีลิงวจนะวิภัตติเสมอกับคำนามส่วนกิริยาขยาดให้มีวจนะและบุรุษเสมอกับคำนามนะอันนี้กิริยาขยาดพูดถึงวจนะและบุรุษกิริยากิจพูดถึงลิงวจนะทำแถบสีกันกันทำแถบสีให้มันเหมือนกันนะกิริยากิจให้มีลิงวัจนวิภัตนะลิงวัจนวิภัตวิภัตหมายถึงวิภัตนามนะฉะนั้นเทโรมันเตนโตโอวะทันโตเนี่ยนะจึงเป็นกลุ่มของวิภัตนามส่วนอภาสินั้นเป็นวิภัตอาขยาตจะต้องมีวจนะและบุรุษเสมอกับเทโรนี่คือแกนของภาษาบาลีเป็นแกนเป็นโครงสร้างโครงสร้างเป็นแกนหลักเมื่อกำหนดรายละเอียดได้อย่างนี้ต่อไปตัวอื่นๆกำหนดได้แบบนี้ตลอดก็จะเห็นภาพของคำศัพท์ในภาษาบาลีละสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะขออนุโมทนาทุกท่านช่วงนี้ให้เป็น
คำถามท้ายชั่วโมงอ่ะเจริญพรได้จ้ะสาธุเป็นครับเพื่อนๆครับท่านอาจารย์ครับวิพัฒนามเขาก็เป็นชุดวิพัฒน์อาขยานเนี่ยถ้าอยู่ในประโยคเดียวกันไม่จําเป็นจะต้องเป็นวิพัฒน์เดียวกันใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นปีแบบเดีคยวืกอันปฐมากับอัจฉริยะเพราะเห็นว่าก็ไม่จําเป็นเพียงแต่ว่าเขาจะต้องอยู่ในกลุ่มของเขาเท่านั้นเองถูกไหมฮะเจริญพรเจริญพรเวลาเรารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับวิพัฒนามกับวิพัฒน์อักขยาตตัววิพัฒน์อักขยาตนั้นจะใช้คู่กับคำนามที่เป็นปฐมวิพัฒน์ของคำนามเทโรจะใช้เทโรนี่เป็นปฐมวิพัฒน์เนาะนี่เทโรนี่เป็นปฐมวิพัฒน์คำนามที่เป็นปฐมวิพัฒน์นะจะใช้คู่กับกริยาอักขยาตส่วนคำนามที่เป็นวิพัฒน์อื่นไม่มีสิทธิ์ใช้กริยาอักขยาตนะยกเว้นตติยาวิพัฒน์นะจะให้ดูตรงนี้ดูประโยคในภาษาบาลีประโยคที่นะสุโธอัตถังปัจจติสรรพนามคำนามที่เป็นปฐมวิภัตตนั้นจะใช้นะกิริยาอักขยาตนั้นจะขยายคำนามที่เป็นปฐมวิภัตตปัจจตินี่เป็นกิริยาอักขยาตสุโธนี่เป็นปฐมวิภัตนะโอทโนปฐมวิภัตปจิยเตเป็นกิริยาอักขยาตสามิโกเป็นปฐมวิภัตปฐมวิภัตเมื่อมากับอักขยาตอักขยาตจะใช้คู่กับปฐมวิภัตปจติจะใช้คู่กับสุโธปจิยเตใช้คู่กับโอทโนปาจาเปติจะใช้คู่กับสามิโกปาจาปิยเตใช้คู่กับโอทโนนี่ยกเว้นตัวภาวะวาจกที่ตติยวิภัตใช้อาขยาดนะนะเนี่ยนอกจากภาวะวาจกแล้วกริยาขยาดทุกตัวจะคู่กับปฐมวิภัตของคำนามนะกิริยาอื่นๆคำนามวิภัตทุติยาตติยานั้นไม่มีสิทธิ์ใช้กิริยาอักขยาตไม่มีสิทธิ์แสดงกิริยาอักขยาตจะไปเขียนว่านะเทรังคัจฉติอย่างนี้ไม่ได้เทรังไม่มีสิทธิ์ใช้อักขยาตเทรังซึ่งพระเถระคัจฉติย่อมไปใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้จะเขียนว่าปุริสัสสะปัจจติปุริสัสสะแห่งบุรุษปัจจติย่อมหงปุริสัสสะไม่มีสิทธิ์ใช้อักขยาตนะคำนามแจกทุติยาไปจนถึงอัลลปนะไม่มีสิทธิ์ใช้อักขยาตคนที่มีสิทธิ์ใช้อักขยาตคือปฐมวิภัตต์เท่านั้นยกเว้นมีข้อยกเว้นตติยาวิภัตต์ใช้อักขยาตได้ในกรณีที่เป็นภาวะวาจกนะอันนี้ก็
ให้เป็นโน้ตไว้ตรงนี้ก็แล้วกันคำนามที่เขียนเป็นภาษาพูดก็แล้วกันคำนามที่มีสิทธิ์แสดงกิริยาขยาบแจกจะเป็นนามที่แจกปฐมวิภัตติก็มีข้อยกเว้นนะยกเว้นตติยายกเว้นนามตติยาวิภัตติในภาวะวาจกในนี้คือเป็นโน้ตตรงนี้ฉะนั้นทุกครั้งที่เราแปลมาตัวที่แสดงกิริยาขยาบจึงมีแต่ปฐมวิภัตติจึงมีแต่ปฐมวิภัตติที่แสดงกิริยาขยาบยกเว้นประโยคภาวะวาจกที่ตัวตติยาวิภัตติแสดงอาขยาตได้ส่วนกิริยากิจนะนามทุกวิภัตติแสดงกิริยากิจได้ทั้งหมดนะตัวอย่างตรงนี้ขอเป็นอันนี้ใช้ไม่ได้คำนามวิภัตติอื่นๆไม่มีสิทธิ์ใช้อักขยาตนะตามกฎเกณฑ์นี้ส่วนกิริยากิจนะกิริยากิจแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างตรงนี้ก็แล้วกันถ้าเป็นกิริยากิจปุริโสคัจฉันโตได้ปัทมาวิภัตติใช้กิริยากิจได้ปุริสังคัจฉันตังได้นี่นะปุริเสนะคัจฉันเตนะสำหรับกิริยากิจนั้นใช้ขยายคำนามได้ทุกๆวิภัตติไม่จำกัดกิริยากิจขยายคำนามตัวใดก็แจกไปตามนามวิภัตติตัวนั้นนะตั้งแต่ปัทมาไปถึงอาลัปนะฉะนั้นตัวคัจฉันตะก็แจกคล้อยตามปุริสะนะนามแจกตัวไหนกิริยากิจก็แจกตัวนั้นนี่คือความแตกต่างของตัวกิริยากิจนะใช้กับนามได้ทุกวิภัตติเพราะว่ามันแจกตามวิภัตตินามส่วนกิริยาอักขยาตนั้นใช้กับคำนามที่เป็นปัทมาวิภัตติเนาะก็อันนี้โน้ตโน้ตแบบสองโน้ตเลยคำนามมีสิทธิ์แสดงกิริยาขยาบคำนามที่มีสิทธิ์แสดงกิริยาขยาบจะเป็นนามที่แจกปฐมวิภัตติแล้วก็มีข้อยกเว้นนามตติยาวิภัตติในภาวะจบก็ก็แสดงกิริยาอักขยาบนี่นะครับคำนามส่วนกิริยากิจ
ก็ใช้ต่างกับส่วนกิริยากิจใช้ได้กับคำนามทุกวิภัตติก็ประมาณนี้นะส่วนกิริยากิจนะใช้ได้กับคำนามทุกวิภัตตินามเป็นวิภัตติไหนกิริยากิจก็เป็นวิภัตตินั้นไปด้วยนะแต่ถ้ากิริยาอักขยาตแล้วก็ใช้คู่กับคำนามที่เป็นปัทมาวิภัตติตรงนี้ทุติยาไม่มีสิทธิ์แสดงคัจฉติปริสัทสะไม่มีสิทธิ์แสดงปัจจตินะฉะนั้นตัวที่มีสิทธิ์แสดงอาขยาตก็เป็นปัทมาวิภัตติอย่างนี้ก็เป็นแนวทางตรงนี้ลองดูข้อสังเกตตรงนี้ต่อไปมันจะค่อยๆเห็นชัดขึ้นจากตัวอย่างที่เราแปลตัวอย่างที่เราแปลลองดูคำแปลที่เราแปลผ่านมาสักตัวอย่างประโยคแนวตรงนี้โสเวชโชอันว่าหมอนั้นจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าอาหังอันว่าเราคันตวาไปแล้ววิหารังสู่วิหารโอโลเกตสามิจักแลดูวัสนัตถานังซึ่งที่เป็นที่อยู่เทรสะของพระเถระอิติดังนี้ลองดูเวชโชนี่เป็นปฐมาวิภัตติวัตวาอจินเตตวาเป็นกิริยาของเวชโชจินเตตวาเนี่ยเป็นกิริยากิจเมื่อขยายเวชโชจินเตตวามันจะเป็นสิปัทมาวิภัตติแต่มันเป็นกรณีพิเศษจินเตตวามันไม่แจกแจกไม่ได้นะตวาปัจจัยไม่ต้องแจกแต่เป็นสิปัทมาวิภัตติแล้วก็วัตวานี่ก็เป็นของเวชโชวิสัชเชตวาคันตวาโอโลเกนโตทิศวาอทิศวาแล้วก็ปุจฉิเนี่ยตอนที่หมอเขาไปดูที่อยู่ของพระเถระไปแล้วก็ไม่เห็นแต่ที่นั่งกับที่เดินแต่ไม่เห็นที่นอนกลุ่มกิริยากิจนั้นจะมีวิภัตตินามเป็นวิภัตตินามนี่คือสิปัทมาวิภัตติทั้งหมดเลยนี่สิปัทมาวิภัตติส่วนปุจฉินั้นเป็นวิภัตติอักขยาตก็ต้องมีวจนะและบุรุษเสมอกันอันนี้ลงอีอัจฉัตนิฉะนั้นเวชโชเนี่ยเป็นสิปัทมาวิภัตติจินเตตวาก็สิปัทมาสิปัทมาทั้งหมดเลยทุกตัวเป็นสิปัทมาแต่กลุ่มตวาเนี่ยไม่ต้องแจกแต่ถ้าเป็นอันตปัจจัยต้องแจกสิพอเป็นอาขยาตไม่เกี่ยวกับวิภัตตินามแล้วเป็นวิภัตติอาขยาตนะปุจฉิเป็นอีอัจฉัตตนีอันนี้เป็นปฐมบุรุษเอกวจนะเสมอกับเวชโชเวชโชมีสิทธิ์ใช้ปุจฉิเพราะเป็นปัทมาวิภัตติ
แต่ถ้ากิริยากิจนั้นนะอย่างข้อความนี้นะอาจจะกระโดดไปกระโดดมาหน่อยเนี่ยข้อความที่เป็นข้อความว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าน้ำมันโวอันท่านทั้งหลายนิสินเนหินั่งแล้วอาสิตตังหยอดแล้วหรือนิสินเนหินั้นเป็นนิสินนะเป็นกิริยากิจขยายคำนามวิพัตตติยาวิพัตขยายโวตรงนี้นี่นิสินนะนิสินนะแจกตติยาวิภัตพหุวจนะจะเลยเป็นนิสินเนกิริยากิจขยายคำนามได้ทุกวิภัตนะได้ทุกวิภัตกิริยาอาขยัดขยายได้เฉพาะปัทมานะนี่คือมองให้ละเอียดลงไปอีกเนาะเป็นแนวทางให้มองอย่างนี้นะพอแปลไปปุ๊บก็ให้มองแบบนี้กิริยาอาขยัดขยายคำนามที่เป็นปัทมาวิภัตคือตัวประธานแต่กิริยากิจนั้นขยายคำนามได้ทุกวิภัตขยายปัทมาก็ได้ขยายทุติยาก็ได้แล้วแต่เนื้อความแล้วแต่เนื้อความให้รายละเอียดอย่างนี้อีกถึงให้เห็นภาพตรงนี้สักหน่อยคำนามที่เป็นวิพัตน์อื่นแล้วกิริยากิจที่ขยายวิพัตน์อื่นอย่างนี้อันว่าอาจารย์เห็นอยู่ซึ่งสิทธิ์ผู้ไปอยู่อาจาริโยนะอาจาริโยอันว่าอาจารย์ปัสสติเห็นอยู่สิทธิ์สังซึ่งลูกศิษย์คัดฉันตังผู้ไปอยู่คนที่ปัสสติเนี่ยเป็นกิริยาอาขยาดเขาจะขยายปัทมาวิภัตซึ่งเป็นตัวประธานสิทธิ์สังซึ่งสิทธิ์คัดฉันตังผู้ไปอยู่คัดฉันตะนั้นเป็นกิริยากิจสิทธิ์สังสามารถมีกิริยาได้แต่เป็นกิริยากิจเท่านั้นสิทธิ์สังไม่มีสิทธิ์ใช้อาขยาดจะบอกว่าสิทธิ์สังคัดฉติอย่างนี้ไม่ได้อาจาริโยอันว่าอาจารย์ปัสสติเห็นอยู่สิทธิสังซึ่งสิทธิคัจฉติไปอยู่อย่างนี้ไม่ได้คำนามทุติยาวิภัตเป็นต้นไปไม่มีสิทธิใช้อาขยายต้องใช้กิริยากิจอย่างเดียวแบบนี้นะนะก็เป็นแนวทางอย่างนี้ไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครั้งต่อไปก็จะได้ให้รายละเอียดอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเจริญพรตรงนี้เนาะถูกครับถ้าอย่างนี้เนี่ยผมมันมีวิพัฒนา วิพัฒนามวิพัฒอาขยาดกริยาอาขยาดอาขยาดกริยากิจทั้งนี้ผมสรุปทำความเข้าใจว่าวิพัฒนามเนี่ยที่ทำหน้าที่ประธานคือปัทมาวิพัฒเท่านั้นที่จะใช้กริยาอาขยาดได้เจริญพรวิแล้ววิพัฒนามเนี่ยกริยาอาขยาดนั้นเนี่ยจะเป็นวิพัฒน์อันไหนก็ได้แต่จะต้องใช้กับวิพัฒนามที่เป็นประธานก็คือปัทมาวิพัฒน์เจริญส่พวนรถูถ้กาตเ้ปอง็นถูกตก้องกิริยากิจเนี่ยใช้กับนามอันไหนก็ได้ขยายนามอันไหนก็ได้
แต่จะต้องใช้เป็นวิพัฒน์เดียวกับนามที่ขยายตัวเองนั้นถูกไหมครใัชบ่แล้วถูกต้องจราจรสโอาเคธคุรับครับถูกกตร้าอบงขอบพระคุณครับมีเพิ่มเติมไหมจรัญพรเชิญจ้ะก็คือเราถือว่าสมมุติว่าอย่างเรารู้ว่าการประธานคนประธานได้ใช้กริยาอาขยาตเนี่ยก็ต้องเป็นบุรุษวจนะเดียวกันจรัญพแล้รวคนครับประธานที่เป็นกระทําเป็นคนกระทํามาเป็นสยคตาหรือสุทกตาก็ต้องใช้เป็นแบบกริยาขยาตที่เป็นวิพัตเดียวกันวจนะระบุตรเดียวกันแค่นั้นใช่ไหมถึงถูกใชว้จหลันกะใช้หลใัชก่อันดีอันนี้ก็เลยไปสามารถอธิบายได้ในบทที่อาจารย์อธิบายมาใช่ไหมจครับรัญพรจรัญพรถ้าเป็นกิริยากิจเป็นกิริยากิจก็ให้แจกขยายตามคำนามเพราะว่ากิริยาคุมภาคเนี่ยเป็นกิริยากิจก็ได้นะอย่างเช่นปุริโสคะโตเนี่ยคะโตเป็นกิริยากิจก็เป็นกิริยาคุมภาคได้นะก็ขยายปุริโสได้นะแต่ถ้าเป็นกิริยากิจจะต้องมีวจนะลิงวจนวิพัตเสมอกับคำนามนั่นเองแต่ถ้าเป็นกิริยาอาขยาตปุริโสก็คะมาสิได้ไปแล้วนะอันว่าบุรุษได้ไปแล้วถ้าใช้กิริยากิจคุมภาคก็ใช้ได้ใช้ตะปัจจัยแต่ขอให้มีลิงวจนวิพัตเสมอกับคำนามที่เป็นปุริโสแต่ถ้าใช้อาขยาตให้มีวจนะและบุรุษเสมอกับปุริโสเจริญพรสาธุอาจารย์เจ้าค่ะจ้าเชิญจ้าธาตุหรือว่าศัพท์เติมอย่างพัชชะสามารถเป็นได้ทั้งอาขยาตและกิริยากิจธาตุทุกตัวสร้างเป็นกิจก็ได้สร้างเป็นอาขยาตก็ได้กิริยาเนี่ยเริ่มต้นจากธาตุเจริญพรจะสร้างให้เป็นกิริยากิจก็ได้จะสร้างให้เป็นกิริยาอาขยาตก็ได้ถ้าสร้างเป็นกิริยากิจให้แจกวิพัฒนามถ้าสร้างเป็นอาขยาตก็แจกวิพัฒน์อาขยาตเจริญพรสาธุจ้ะก็วันนี้ก็เวลาก็ล่วงมาแล้วรู้สึกที่ท่านอาจารย์อธิบายมาก็มันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะลูกศิษย์ก็ไม่ค่อยมีคําถามอะไรนะครกับ็ในเวลาก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มาบุญเทิดเจชวัฒโนที่เขาเบียงสูงขออนุโมทนาท่านไปปฏิบัติภารกิจทั้งสองครับโมทนาสาธุทุกท่านนะสาธุจ้ะท่านอาจารย์บุญเทิดครับ